รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยพอดีพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจเดี๋ยวก่อนทำอะไรกันฮะทำอะไรกันก็พวกฉันอยากไปนั่งแบบสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเอามาอะไรกันเชิญมาสวัสดีค่ะช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ดูพิธีกรเราเดี๋ยวอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนางแบบขึ้นมาอีกแล้วใช่เพราะว่าตัวแม่ของเราวันนี้นะมดดำเป็นตัวแม่สุดสตรองเขาทั้งเล่นละครเป็นนางแบบคือเขาทำได้หมดทุกอย่างเราก็อยากเป็นเหมือนเขาไม่ได้มันผิดมากหรอที่พวกฉันอยากเป็นนางแบบอ่ะสังขารล่ะไม่ได้ย่าหนูยังได้ลูกแต่ป้าสองป้าน่ะไม่น่าจะได้แล้วดีกว่าต้อนรับเขาดีกว่าตัวแม่ของเราวันนี้บอกเลยนะว่าเขาไม่ธรรมดาอ่ะขอต้อนรับตัวแม่สายสตรองคุณหญิงรัฐาค่ะตัวแม่เห็นไหมตั้งแต่มีแฟนเป็นนักวิ่งนี่สงสัยวิ่งกระจุมผอมอะนะวิ่งอยู่เออนะผู้ชายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอถามพี่ก่อนเอ้ยแต่เห็นความรักเขาหวานแบบนี้ได้เขาแซ่บกันไม่เบานะคะไม่ก็ออกกำลังกายช่วงออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ก็ออกกำลังกายเพราะไปติดเทรนเนอร์ที่ใครหมดแต่นักมวยแต่หล่อนมันได้แฟนแล้วมันพากันวิ่งนี่มันลดจริงๆมันวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนได้เท่าไหร่ละ42 กิโลค่ะ42 กิโลฉันไม่เคยสนใจเรื่องวิ่งหรอกฉันมาเจาะเรื่องแฟนเขาดีมาผู้ชายเลยคบกันกี่ปีแล้วก็จะเข้าเพิ่งจะเข้าไปที่2ที่3เองค่ะไม่นานแต่ว่าจริงๆรู้จักกันมา8ปีแล้วค่ะคือประมาณ8ปีที่แล้วเจอกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแฟนต่างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่น้องกันแล้วก็หายจากชีวิตกันไปแล้วก็อยู่ดีประมาณ2ปีที่แล้วเขาก็ทักมาปะกันในโซเชียลว่าแบบเราลงรูปอะไรเงี้ยว่าทักทำไมตื่นเช้าจังนะอะไรเงี้ยก็เหมือนกลับมาคุยกันอีกทีนึงแล้วจากเพื่อนเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนอ่ะมันยังไงฟิลมันเป็นยังไงหญิงมันเหมือนแบบพอเราเคยเจอกันมาก่อนเรารู้จักนิสัยกันมาก่อนแล้วก็เหมือนพอคุยแล้วมันก็เริ่มแบบมันโตขึ้นต่างคนต่างโตอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันใจเย็นขึ้นหรือว่าฟังกันมากขึ้นแล้วก็แอคทิวิตี้ที่ใช้ชีวิตมันคล้ายกันเป็นคนชอบออกกำลังกายเหมือนกันเขาพาเราไปวิ่งเราพาเขาไปแบบออกแบบพวกเทรนบ้างอะไรเงี้ยไปแบบนี่เริ่มสนใจพิลาทิสจากเป็นคนที่แบบเขาเป็นสายแบบเป็นสายคาร์ดิโออ่ะดังนั้นไอ้สายพวกที่มาเป็นแบบพิลาทิสช้าๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่เก็ตผู้ชายก็เล่นได้เหมือนกันเล่นได้เหมือนกันใช่ค่ะก็เหมือนมาเจอกันแล้วก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางคล้ายๆกันใช่เพราะว่าเวลาดูใน IG ก็จะเห็นรูปเขาลง2คนสวีทแต่ว่าไปวิ่งกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีเนาะพากันออกกำลังกายถามจริงๆคู่รักกันแล้วไปวิ่งด้วยกันอย่างเงี้ยมันได้มากอะไรมากกว่าการออกกำลังกายไหมการไปวิ่งอ่ะตอนแรกมันก็เริ่มจากการที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากออกกำลังกายเราอยากแบบหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราวิ่งไปได้สักแบบ5 โล10 โลมันจะเริ่มรู้สึกว่าแบบมันเจ็บว่ะมันเหนื่อยว่ะแต่มันจะข้ามผ่านตัวเองการเอาชนะตัวเองไปได้ยังไงแต่42 กิโลนี่คือมันคือการคุยกับตัวเองแบบประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะมันได้อะไรเยอะมากจริงเหรอเขาบอกว่าถ้าอยากเรียนรู้ชีวิตให้ไปวิ่งจบมา1 มาราธอนเหรอเราจะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าความรักของคุณไอการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันมีส่วนช่วยมากเลยใช่เจ็บก็เจ็บทรมานคือมันทรมานถึงขั้นแบบอย่างประมาณ35 กิโลค่ะเขาเรียกว่าปีศาจที่โลที่35คือมันจะเจ็บคือถ้าเราไม่ได้ซ้อมกล้ามเนื้อเราไม่ได้ถูกใช้งานมาแบบเนี้ยมันเจ็บจนแทบจะเดินไม่ไหวอะค่ะมันได้เรียนรู้ว่าที่สุดแล้วเมื่อเราแบบกีดใส่หน้าเขาหรือว่าเมื่อเราแบบงี่เง่าแล้วอ่ะมันถึงจุดที่แบบเขาทนเราได้ไหมแล้วในเวลาเดียวกันเราแบบในโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทนไม่ไหวแล้วว่าเรายังพร้อมที่จะสู้ต่อไปพร้อมกับเขาไหมอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าแบบโอเคมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตภายในเวลาแค่แบบ42 กิโลไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันแค่ ได้เรียนรู้กันระหว่างทางว่าคนนี้ก็ถ้ามีความอดทนในระดับนี้มีความชอบในแบบนี้น่าจะเป็นคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยได้แหละนั่นไงเรียนรู้กันขนาดนี้แล้วมีแพลนจะแต่งงานไหมจ๊ะจริงๆก็คุยกันอยู่ตลอดค่ะพี่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบสเปซิฟิกว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็บอกเขาไว้ว่าอย่าเลย40เลยเนาะหมายถึงตัวเราก็ยังแบบอยากแต่งตัวสวยๆเนาะงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหมอดูก็ทักว่าแบบสัก38อะไรเงี้ยคุยเรื่องงานแต่งแล้วเนี่ยถามแม่น้อยเขาหรือยังถามแม่หรือยังหรือเปล่าขอเชิญแม่น้อยขึ้นมาถามกันเลยดีกว่านะคะไม่อะไรค่ะแม่ไม่ที่ข้ามาเพราะคนนี้นี่ไงเพราะคนนี้ค่ะเจอกันบ่อยคนนี้คนนี้ไม่ค่อยได้เจอไม่รู้ไม่ค่อยได้เจอคนไหนไม่ค่อยได้เจอแม่ตั้งแต่เป็นสาวแล้วเธอก็ยังไม่มีใครเจาะไข่แดงเธอก็จะชวนให้ไปต่างประเทศเพราะหลังจากเธอเจาะเธอเงียบเห็นเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยแม่ไม่โอเคกับว่าที่ลูกเขยคนนี้เพราะว่าการเป็นแม่เนี่ยเธอต้องคิดทุกอย่างนะว่าจะเป็นยังไงบ้างคนที่จะจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องดูต้องรู้ด้วยแต่ถ้าหากว่ามันพาคนไหนเข้าบ้านแสดงว่าคนนั้นฉันตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้ 50% ก่อนว่าเพราะมันไม่เคยมีใครเข้าบ้านฉันนะไอ้นี่ไปท้าเขาไงกล้ามาหาแม่หรือเปล่าเขามาละสิเห็นว่าทิ้งให้อยู่กับแม่คนเดียวเลย2 ชั่วโมงมาถึงก็ทิ้งให้อยู่กับแม่คือจริงๆมันเริ่มจากพอเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถึงช่วงที่แบบคงต้องบอกคนใกล้ๆตัวคุณแม่หรือเพื่อนก็เริ่มรู้บ้างอะไรเงี้ยตัวหญิงเองตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเวลาเราคบใครบางทีด้วยความเรารู้ว่าแม่เราเป็นคนแบบห่วงลูกมากอ่ะแล้วบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะแบบเหมือนเปิดรับว่าแบบเราจะมีแฟนอะไรเงี้ยแฟนเราที่ได้เจอแม่นี่คือน้อยมากนับได้เลยประมาณแบบคน2 คนพอมาตอนนี้จะ40แล้วจะเจอไปเหอะจะเจอไปเหอะอะไรเงี้ยก็มีคนจีบเขาเยอะเหมือนกันก็ไม่ได้ว่าลูกเราก็ไม่สวยเนาะก็พอได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าก็รู้พร้อมๆพวกคุณหักพอข่าวออกแม่ก็เลยถามเขาพอแม่ถามเขามาอีกไม่กี่วันเนาะเข้ามาบ้านเลยแล้วแม่มีบททดสอบอะไรไหมคะแม่มีบททดสอบอะไรไหมแม่ก็คือเป็นคนถามเขาว่าถ้าแม่โมโหแม่นิ่งแม่จะใช้วิธีนิ่งแล้วแม่นิ่งเหรอคะแม่นิ่งปุ๊บเขาเข้ามาเลยเขาเข้ามาก็มาคุยก็มาสวัสดีทางนี้ก็คุยกันไปนะเรากลัวแม่จะเปี้ยงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่แม่เป็นคนเฉยฟังเขาพูดอย่างเดียวเขาเข้ามาคุยกับแม่ก่อนเลยว่าอะไรว่ายังไงบ้างแม่ครับผมเป็นเพื่อนหญิงเข้ามาตอนนั้นนะผมเป็นเพื่อนหญิงแล้วเรารู้จักกันเมื่อไหร่ผมรู้จักหญิงตั้งแต่25ประมาณนั้นเราจำได้ว่าตอนเขาอายุ25เรามีปัญหาแล้วก็น้องหญิงเขาไม่เปิดรับใครแล้วแบบไม่คุยกับผมไม่อะไรกับผมเลยไม่คุยไม่อะไรรู้จักเขาทำแต่งานอย่างเดียวเขาก็เล่าฟังเรื่องจริงไหมพูดเรื่องจริงไหมฟังเสร็จปั๊บปอบอกว่าพอเขาคุยสัตยาอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ถามบอกแล้วที่ข่าวออกนี่ว่ายังไงเขาก็พูดว่าก็ผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเลิกกับเขาก่อนแล้วไม่ใช่ว่ามามีขลาขสังหรืออะไรอย่างนี้ตั้งนานนะครับนี่ผมเพิ่งมาเพราะสมัยก่อนมันไม่มีไอโทรศัพท์ไลน์เลยไม่มีโซเชียลเรียกไม่มีโซเชียลพอมาช่วงนี้ผมก็ชวนน้องไปทานกาแฟพอเขาพูดอะไรเสร็จจบปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พูดคำเดียวเพราะเรายังไม่รู้จักแม่เขาไม่รู้จักพี่น้องเขาเลยเราพูดคำเดียวรู้ใช่ไหมว่าแม่รักลูกแค่ไหนเขาบอกครับแล้วรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่แม่จะไม่ให้ลูกแม่ผิดหวังเลยถ้าคนนั้นทำแม่ผิดหวังแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะทำอะไรเขาบอกอันนี้ผมไม่รู้แม่จะทำอะไรนะเอาให้เป็นความคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนเด็กๆเมื่อก่อนคนบอกโอเคลูกตลกแต่แม่คนยังไม่เคยทำให้หญิงน้อยหน้าเด็กคนอื่นเลยใช่กลัวลูกจะน้อยหน้าอ่ะทำงานเสร็จคนอื่นปีรถเบนซ์ไปส่งลูกสาวใช่คุณนายน้อยบอกฉันจะต้องไปซื้อรถเบนซ์เดี๋ยวนั้นไปส่งลูกสาวไปเรียนหนังสือแต่ไม่รู้จักยี่ห้อรถแล้วก็ได้นั่งไหมคะได้นั่งค่ะนั่งเอาจนคือเห็นคนอื่นเขามีรถรับส่งเป็นรถอาเรนเซนโยอ่ะเด็กเซนโยก็มีแต่เด็กไฮโซกันนะเห็นลูกคนอื่นเขามีรถเบนซ์นั่งคุณนายน้อยบอกแม้จะทำงานดึกไงฉันจะต้องให้ลูกสาวฉันนั่งรถเบนซ์ไปโรงเรียนแม่ก็ได้นั่งด้วยแม่ลูกเข้าใจขนาดนี้นะวันนี้มัมมีเกมทดสอบใจเอาว่าเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าแม่ลูกคู่นี้จะรู้ใจกันจริงหรือเปล่าเรามีป้ายแล้วเราจะให้ยกป้ายพร้อมกันคำถามข้อที่1จริงหรือไม่ที่คุณ2 คนทะเลาะกันเพราะแม่น้อยอยากมีหลานเหมือนกันเหตุการณ์นี้เป็นยังไงคุณแม่ ไม่ใช่อะไรหรอกฉันอยากจะแบบเหมือนคุณยายฉันแม่ฉันเองเนี่ยพอมีน้องหญิงแล้วแม่ผิดนะไม่ให้คุณยายอุ้มก็ตอนนั้นคุณยายอายุประมาณ60กว่าอย่างเงี้ยเราไม่นึกว่า60กว่าแล้วยังแข็งแรงเลยแม่แล้วก็แข็งแรงเรากลัวคุณยายอุ้มแล้วลูกเราหัวห้อยลงไปข้างล่างเรากลัวลูกเราตกเราก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องอุ้มหรอกเดี๋ยวหนูนั่นแม่โกรธจนกระทั่งจะวันตายเลยว่าเราว่าตอนนี้มันเวรกรรมถึงฉันแล้วไงกลัวไงตอนนี้กลัวมากๆไงก็เลยแบบว่าหญิงมีไว้สักคนหนึ่งนะอะไรเงี้ยแม่จะได้ทันอุ้มทันอะไรเงี้ยเขาก็ตอบว่าแล้วแต่นะแม่มาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรคือจะไม่กดดันตัวเองหญิงเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมโอ้โหเดี๋ยวยาวคือหญิงเชื่อว่าคนเราถ้ามีกรรมต่อกันเดี๋ยวเราหญิงมีกรรมกับแม่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีหญิงก็ต้องเกิดมาเพื่อชดใช้ด้วยกรรมมันเจ้ากรรมนายเวรกันถ้าหญิงดันไปมีกรรมกับลูกเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าหญิงไม่มีกรรมกับใครแล้วอ่ะก็แค่ไม่มีลูกนั่นเองคือหญิงแค่อยู่กับปัจจุบันนะคะแต่บางทีคนในรุ่นเนี้ยก็จะรู้สึกว่าอยากมีลูกอยากมีหลานอะไรเงี้ยเราก็เลยฉันเห็นแล้วแก่ๆฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วดีแล้วคุณแม่จะแฮปปี้มากเลยนะอย่างแม่ในตอนนี้คือแบบตื่นเช้ามาเดมี่อาบน้ำให้เดมี่ทุกวันไม่ให้เดียอาบให้เอาอีกแม่นะจริงแต่แม่สุวัสดิ์เขาก็ปั๊มไม่อยากเลี้ยงหมาแล้วฉันปั๊มไม่ไหวแล้วก็เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้คนหนึ่งพี่สาวของเขาก็ไปรับไปส่งเองเลยค่ะมีคำถามอีกข้อหนึ่งจริงหรือไม่พี่หญิงจะนอนไม่หลับถ้าไม่ได้ดมผมแม่1 2 3ไม่ทำไมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคุณแม่ดมผมแม่หรือว่าแม่ดมผมเขาหญิงดมผมแม่อ๋อไม่ใช่ดมผมแม่มันให้ฉันเกาหลังมันถูกเกาหลังใช่แต่ว่าดมผมไม่มีนี่ไม่เกาหลังแกจะมีแฟนยังไงวะนางเป็นบ้าตายแน่ๆเลยหญิงนั่งอยู่ได้เชื่อฉันแต่ว่าต้องมีเวลาแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์มาอยู่กับเขาใช่แต่ถ้าวันนึงหญิงมีลูกก็บอกเขาแล้วว่าถ้ามีก็คือมาอยู่กับแม่แล้วเพราะหญิงเลี้ยงเองไม่น่ารอดคู่นี้คือยังไงแม่ต้องดมผมลูกสาวก็ไม่เชิงก็คือแบบเคยแบบเขาเนี่ยก็อยู่ใกล้ชิดตลอดไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะเอาง่ายๆเธอคิดกันง่ายๆทีเดียวว่าแค่มันไปเมืองนอก10 กว่าวันเนี่ยไปเที่ยวกับครอบครัวเขาเนี่ยเรามีกฎกันแล้วว่าก่อนนอนอ่ะมันก็กู๊ดไนท์เราทุกทีมันดันมันเลยเที่ยงคืนมันไม่กู๊ดไนท์เราเวลามันคนละอันเงี้ยเปล่าเวลามันคนละแบบมันนอนไม่หลับไงฉันนอนไม่หลับฉันก็เดี๋ยวนี้เล่นไลน์เป็นก็เล่นไลน์เป็นไม่คิดถึงแม่เลยเหรอแล้วนี่ก็ซื้อเบอร์ให้เขาเบอร์ดีๆนะแล้วเขาก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งเขามี2 เบอร์เราก็บอกแม่ว่าตัวเลขกันเนอะเราก็บอกว่าแม่มาใช้เบอร์นี้เราจะเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจนึงแคนเซิลเบอร์นั้นเลยเราไปซื้อเครื่องใหม่เบอร์ใหม่แต่เบอร์นี้เอาไว้คุยกับลูกคือคุยกับลูกกับใจเย็นคุยกับลูกน้องอ่ะอีกเลเวลนึงส้มตำไม่ได้เลยของขึ้นตลอดไม่ได้เลยเราก็ใจเย็นตามเบอร์จริงๆใช่ถ้าคุยกับหญิงก็ใจเย็นทุกคนเป็นยังไงเมื่อคุยกับลูกสาวทำไมเพราะเบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์นี้ใช่เบอร์นี้ยังตามอยู่ไหมไม่ตามแต่ก็โทรแบบถ้าเราละครเลิกดึกก็โทรแต่ไม่ถึงขั้นแบบเป็นนางมีอยู่คนเดียวใช่เอาละหญิงไอ้เกาหลังเนี่ยถ้าสมมติเธอไปมีสามีไปมีผัวแล้วใครจะเกาหลังให้หล่อนแล้วหล่อนจะนอนหลับยังไงเอางี้มาแม่ไปหาหลังอย่างนี้เกาหลังไหมไม่ใช่แล้วหญิงแบบไหนคนหญิงแบบไหนแต่ของหญิงอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่อยๆไต่คือมันช่วยให้เราแบบเคลิ้มแล้วหลับเลยอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปลองบ้างแล้วลูกติดนะติดแล้วต้องทำจนโตนะจนถึงทุกวันนี้หญิงไม่ได้ไปร้องเพลงนะก็เดี๋ยวสอนให้พ่อทำไปด้วยแม่ไปทำงานก็ให้พ่อทำอีกอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช่จะลืมมาวันนี้คืออะไรผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วคือติดมากี่ปีแล้วตั้งแต่เล็กจนทั้งแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะเป็นผ้าอ้อมบางครั้งเป็นผ้าเหมือนผ้าขนหนูอาบน้ำนี่แหละแต่มันเน่าจนแบบขอบมันเละขอบมันขาดแล้วจนกระทั่งแบบเหมือนแบบถ้าเป็นผ้าคีริ้วได้แล้วค่ะเพียงแต่ว่าซักให้หอมเป็น10 ปีได้ไหมมันนุ่มเกินค่ะหญิงเอาไว้ทำอะไรเขาไว้ค่อยทำนี่ก่อนติดเป็นคนติดปัดจมูกปัดแล้วก็ดมเกลือก็กอดแล้วผ้าผืนนี้ได้ซักบ้างไหมซักอยู่เรื่อยๆไม่จะซักตลอดอ้าวอีกหนึ่งคำถามจริงหรือไม่ที่เลิกกับผู้ชายทุกคนในชีวิตเนี่ยมาเลิกก่อนเลยไม่ใช่พ่อแม่นะแต่เพราะไอ้หญิงนั่นแหละจิกให้พี่ตอบไหมตอบเลยว่าจริงไม่ไหนเล่าสิผู้ชายถ้าคบกับหญิงได้เกิน2 เดือนนี่ก็เก่งอย่างเร็วสุดเนี่ย7 วัน 10 วันไปแล้วน้อยเนี่ยเค ยบอกว่าอะไรป่ะให้มันมีแฟนฝรั่งอะดีแล้ววันดีคืนดีแม่เตือนลูกสาวเยอะๆไอ้หญิงหาผัวใหม่ให้แม่เลยค่ะแม่เรียกสินสอดเท่าไหร่ล่ะคะแม่โอ้ยเรื่องนั้นเรื่องไม่สำคัญสำหรับฉันเลยต้องมีหลาน